การชม VCD มวยไทยนะครับนิสิตก็คงจะเห็นถึงความงดงามในเรื่องของศิลปะในเรื่องของการต่อสู้ที่คนไทยนั้นได้ใช้ปัญญาในการคิดค้นขึ้นมานี่เป็นคำตอบข้อที่3นะครับก็คือชนิดของภูมิปัญญากีฬาไทยมีกี่ชนิดและในแต่ละชนิดมีวิธีการเล่นยังไงในหัวข้อที่4ซึ่งครูต้องการคำตอบก็คือว่าเราจะมีวิธีในการอนุรักษ์ภูมิปัญญากีฬาไทยได้อย่างไรในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนไทยนั้นเริ่มหันมาเห็นความสำคัญของกีฬาไทยได้มีหน่วยงานภาคเอกชนหลายแห่งได้พยายามที่จะอนุรักษ์กีฬาไทยยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันมีการแข่งขันนาตะมวยไทยก็คือการที่เราจะพยายามนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยมาประกอบกับเพลงแล้วใช้ในการแข่งขันเป็นนาฏดนตรีนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือการจัดการแข่งขันการจัดการแข่งขันมวยไทยซึ่งเราเห็นได้ว่าในปัจจุบันก็มีการแข่งขันในหลายๆเวทีนะครับซึ่งมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์มีอีกลักษณะหนึ่งในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการเต้นแอโรบิกแม่ไม้มวยไทยก็คือการนำแม่ไม้มวยไทยมาประกอบกับการเต้นแอโรบิกทั้ง3วิธีที่กล่าวมาเป็นวิธีการของการอนุรักษ์กีฬาไทยซึ่งมีอีกหลายวิธีตรงนี้ครูอยากได้คำตอบจากนิสิตว่านิสิตจะมีแนวทางในการอนุรักษ์กีฬาไทยได้อย่างไรโดยให้นิสิตได้ศึกษาถึงวิธีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในหลายๆลักษณะและนำความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาสังเคราะห์ออกมาว่าเราจะมีแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญากีฬาไทยได้อย่างไรโดยเขียนคำตอบนะครับถึงแนวทางต่างๆส่งมาที่ครูและครูจะรอดูคำตอบของพวกเราที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญากีฬาไทยครับThank you.